ตัวของบงบงเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเกาหลีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยค่ะปกติแล้วเขาก็จะอัดคลิปแบบนี้ไปเที่ยวไปกินมีวัฒนธรรมอะไรอาหารอะไรอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยอันไหนน่าติดตามเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็มีการเผยแพร่กันไปแต่ปรากฏว่าคลิปล่าสุดที่เขาอัดมาเนี่ยนะคะที่มีการเผยแพร่มาก็คือ3มีนาคมตอนนั้นเขาบอกว่าตัวของบงบงเนี่ยพาเพื่อนชาวเกาหลีใต้ไปเที่ยวที่พัทยาส่วนหนึ่งของคลิปบอกว่าผมกำลังจะไปที่ท่าเรือครับท่าเรือนี่พัทยาใต้นะคะแหลมบาริไฮและสองแถวที่นี่ขี้โกงเยอะมากพูดอย่างนี้เลยไปแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองเขาเรียกคนละ100บาทเรื่องนี้พอมีการเผยแพร่ออกไปหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทำแบบนี้เนี่ยมันกระทบต่อการท่องเที่ยวอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบไปตรวจสอบนะแล้วก็รีบไปหาตัวของรถ2แถวที่โกงราคาเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยคืออันนี้ยังดีมีคนอัดคลิปแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่เจอเหมือนกันแต่อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นราคาเป็นเรทนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าราคาแบบนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่เกินกว่ามาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้นะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบสักนิดหนึ่งพัทยาคนเที่ยวเยอะนะนักท่องเที่ยวเนี่ยอีกหนึ่งที่ก็มีการจับกุมเหมือนกันนะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะอันนี้ไปจับโชเฟอร์โกงนักท่องเที่ยวเหมือนกันบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็แถลงผลเขาไปกวาดล้างอีกภาพนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะนี่เป็นภาพของที่พัทยาเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งประเด็นที่มีการจับกลุ่มกันเนี่ยนะคะก็คือไปจับกลุ่มบรรดารถรับจ้างโดยสารสาธารณะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนโดยรอบพระบรมมหาราชวังคือนักท่องเที่ยวเขาร้องเรียนมาว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเขาอาจจะไม่ชินแต่เขาเจอเรื่องคนไทยนี่ชินมากเลยถือว่าเรื่องแบบนี้คนไทยจะชินนะคะแต่ว่าเขาเจอมากกว่านั้นก็คือบางคนบางโชเฟอร์เนี่ยก็ไม่กดมิเตอร์บางคนก็เรียกค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายแบบแพงๆกันไปนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจุดเดียวกันก็คือโดยรอบพระบรมมหาราชวังตำรวจเขาก็ไปติดตามจับกลุ่มจับได้ถึง81คนด้วยกันนะคะ81รายมีความผิดก็คือปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร25รายไม่กดมิเตอร์1รายแล้วก็มีความผิดอื่นๆอีก29รายด้วยกันนะคะก็นำตัวส่งดำเนินคดีกันไปนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะบูรณาการกำลังใช้กฎหมายจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยต้องรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจอบอุ่นใจเหมือนอยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้บริการด้วยความเต็มใจด้วยเวลาเขากลับไปบ้านเขาก็จะมีการนำข้อความนำประสบการณ์นำภาพต่างๆนี่ไปเผยแพร่นะประทับใจแบบไหนใช่ประทับใจแบบไหนถ้าประทับใจในเชิงบวกมันก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาตินะค่ะแต่ว่าถ้าถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเนี่ยโหมันเสียหายหลายแสนนะเสียหายหลายล้านด้วยนะเพราะว่าคนจะไม่มาท่องเที่ยวประเทศไทย